แล้วจากนั้นโทรศัพท์ของใจแอนลีก็ได้ดังขึ้นมาชินหยางพอดีถังซิวกำลังรีบนะเดี๋ยวขอลุงรับโทรศัพท์ก่อนนะแล้วเมื่อใจแอนลีได้รับโทรศัพท์สายปลายทางก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ใจแอนลีฟังจนใจแอนลีพูดขึ้นมาว่านี่นายว่าไงนะลูกชายนายเจียงอยู่กับดูหยางถูกจับตัวไปโดยคนของบริษัทใบหยานอย่างนั้นเหรอเริ่มเรื่องมาก็ตัดภาพมาที่ภัตตาคารใบหยานที่มีสภาพพังยับเยินเทียนลี่คนของถังซิวก็ได้โทรศัพท์ไปหาทางตระกูลของดูหยางและเจียงอยู่ลูกของพวกนายพาคนมาระเบิดร้านของเราข้อตกลงระหว่างใบหยานและพวกนายนั้นได้เป็นโมฆะแล้วตอนนี้หัวหน้าใหญ่ของพวกเราอยู่บนเกาะนี้ถ้าพวกนายอยากได้ลูกคืนก็รีบมาที่นี่ซะแล้วสายปลายทางก็ได้ตอบเทียนลี่ไปว่าเทียนลี่ถ้าแกแตะต้องเขาแม้แต่ปลายผมพวกแกต้องเจอดีแน่เทียนลี่ได้พูดกับถังซิวขึ้นมาว่าหัวหน้าคะฉันบอกพวกมันครบทุกคนแล้วค่ะเข้าใจแล้วเทียนลี่ตอนนี้พวกเราก็แค่รอเวลาที่พวกมันจะมาถึงตัดภาพมาที่ทางตระกูลของพวกนั้นมาแล้วเหรอพี่ใจแอนลีพวกมันกล้าดียังไงมาจับลูกของพวกเราไปและนี่ก็คือพ่อของดูหยางและพ่อของเจียงอยู่ใจแอนลีพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงโมโหว่าแล้วพวกแกน่ะเคยฟังที่ฉันบอกบ้างไหมฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคนของบริษัทใบหยานแต่พวกแกก็ไม่เคยฟังแล้วใครเป็นคนบอกแกแกถึงรู้ว่าคนของบริษัทใบหยานทำเรื่องนี้เทียนลี่เป็นคนโทรมาบอกเธอบอกว่าตอนนี้หัวหน้าใหญ่ของเธออยู่ที่นี่ด้วยแล้วจากนั้นใจแอนลี่ก็ได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตกใจว่าอะไรนะหัวหน้าใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นมันก็ทำให้ใจแอนลี่คิดในใจขึ้นมาว่าฉันจำได้ว่าคนในบริษัทใบหยานเรียกย่างเอ๋อว่าหัวหน้าเรียกกูซิลเวียว่าล้อหัวหน้าแล้วใครกันที่ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่พี่ใจแอนลีเราจะทำยังไงดีให้ผมโทรตามคนมาเพิ่มอีกสักร้อยคนไหมหุบปากหน้านี่พวกแกยังไม่หายโง่อีกเหรอวะฉันได้ส่งคนไปสืบดูแล้วยังไงพวกเราก็รีบไปที่นั่นกันเถอะไปด้วยกันหมดนี่แหละแล้วตอนนี้พวกใจแอนลีก็ได้เดินทางไปบริษัทใบหยานแล้วนะฮะพี่ใจแอนลีผมไม่รู้หรอกนะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของพวกบริษัทใบหยานนั้นมันจะกระทบต่อธุรกิจของครอบครัวเรามากแค่ไหนแต่ทำไมพี่ถึงปล่อยให้พวกมันทำธุรกิจได้อย่างอิสระบนเกาะของเราล่ะแล้วจากนั้นใจแอนลีก็ได้เล่าเรื่องราวเมื่อ 2-3 ปีที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อ 2-3 ปีก่อนตอนพวกใบหยานมาที่นี่ครั้งแรกฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกนั้นเป็นใครฉันก็เลยส่งคนไปสืบดูแต่พวกเขานั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุกันหมดว่าไงนะพี่ใจแอนลีคนพวกนั้นตายหมดเลยเหรอแล้วใจแอนลีก็ตอบไปว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนพวกนั้นน่ะหายไปได้ประมาณเกือบปีแล้วแต่ว่าตอนที่พวกเขาโผล่กลับมาอีกครั้งนั้นพวกเขาบอกว่าโดนจับไปบังคับให้ทำงานในเหมืองแต่ก็จำได้แค่นั้นพอหลังจากที่พวกเขานั้นได้ออกมาจากเหมืองแล้วความทรงจำของพวกเขานั้นก็ได้หายไปหมดเลยอะไรกันจริงเหรอพี่หลี่แล้วใจแอนลีก็ได้พูดต่อไปอีกว่านั่นน่ะยังไม่ใช่เรื่องทั้งหมดหรอกนะหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยส่งคนไปสืบเรื่องพวกเขาอีกเลยแต่ก็มีเรื่องอีกอย่างที่เกิดขึ้นฉันเคยเดินทางไปส่งสินค้าด้วยตัวเองแถวๆเกาะจิงเมินแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ฉันโดนพวกโจรสลัดแถวนั้นดักปล้นซึ่งตอนนั้นฉันคิดว่าชีวิตของฉันนั้นมันน่าจะมาจบที่นี่แน่ๆแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับแสงสีทองเธอจัดการฆ่าพวกโจรสลัดนั้นทั้งหมดในพริบตาด้วยตัวเธอคนเดียวและฉันเห็นเหมือนมีดาบบางอย่างที่มีแสงสีทองเปล่งประกายออกมาเธอนั้นจัดการพวกมันได้ง่ายๆเลยเหรอพี่ลี่โอ้โหยังกันในหนังแฟนตาซี
แล้วใจแอนลีก็ได้พูดต่อไปอีกว่าฉันโชคดีมากที่ไม่ตายที่นั่นแน่นอนว่าเธอนั้นเป็นปรามาจารย์ในด้านศิลปะการต่อสู้แน่ๆแต่ที่น่าตกใจก็คือเธอนั้นเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนนึงเท่านั้นเองและเธอคนนั้นก็คือเจ้าของบริษัทบายานกูย่านเออเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยชีวิตฉันฉันสัญญากับเธอว่าจะให้เธอดำเนินธุรกิจได้อย่างอิสระในฝั่งเหนือของทางเกาะและเธอได้ให้ฉันตามหาผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าถังซิวบนเกาะฮ่องกงแห่งนี้โดยเธอได้ให้รูปฉันมาแค่ใบเดียวย่างเอ๋อได้พูดกับใจแอนลี่ขึ้นมาว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของเราและอย่าได้สืบเรื่องของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใบหยานน่าสนใจใช่ไหมล่ะฉันเองก็เพิ่งเคยได้ยินประโยคเดียวกันตอนที่ฉันได้เจอกับชายคนหนึ่งที่งานประมูลและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะว่าบริษัทใบหยานนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนพี่ใจแอนลีงั้นเธอก็คือหัวหน้าของบริษัทใบหยานอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันขอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลที่ฉันให้ไปดูภัตตาคารเป็นยังไงบ้างแล้วจากนั้นก็เป็นถังซิลที่มารับสายแทนถังซิลได้พูดขึ้นมาว่าคุณใจแอนลีผมอยากจะคุยกับคุณถ้าคุณสงสัยคนที่คุณส่งมายังไม่ตายหรอกนะผมถังซิลเจ้าของบริษัทใบหยานคุณคนที่จะมาที่นี่ได้แล้วเพราะว่าในคืนนี้ผมโคตรที่จะโมโหเลยล่ะแล้วจากนั้นซิลก็ได้บีบโทรศัพท์ของคนที่ใจแอนลีได้ส่งมาจนแตกละเอียดตัดภาพมาที่10นาทีต่อมาตอนนี้ใจแอนลีก็ได้เดินทางมาถึงภัตตาคารใบหยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วใจแอนลีได้พูดกับถังซิลขึ้นมาว่าคุณถังครับผมอยากจะชดใช้ทุกอย่างให้กับคุณเดี๋ยวนี้เลยครับคุณจะให้ผมทำยังไงถึงคุณจะยอมยกโทษให้กับผมและดูหยางกับเจียงอยู่อยากให้ผมชดใช้ยังไงบอกผมมาได้เลยครับแล้วพ่อของดูหยางก็ได้ชี้หน้าไปที่ซิลและพูดขึ้นมาว่าบอกมาสิวะว่าแกอยากได้อะไรฉันจะเป็นคนจ่ายแกเองใจแอนลีพูดขึ้นมาว่านี่เราดูอยู่ตรงนี้นะฉันมาวันนี้เพื่อที่จะพาลูกชายฉันกลับบ้านแล้ววันนี้ฉันก็ได้พาลูกน้องมาด้วย100 คนฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันพาลูกน้องมาอีก500 คนมันพอที่จะฆ่าไอ้หมอนี่ได้หรือเปล่า